เมื่อชาวบ้านเก็บทารกน้อยมาเลี้ยงโดยไม่รู้ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่เมื่อเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นโชคชะตาก็นำพาเขากลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนอีกทั้งยังนำพาเขากลับไปเจอแม่บังเกิดกล้าวจนในที่สุดก็ได้รู้ว่าเขาคือลูกชายของบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไป Channelวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องบาฮูบาลีก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะณดินแดนเบื้องล่างน้ำตกขนาดใหญ่หญิงสูงสักในสภาพที่ถูกธนูปักกลางหลังกำลังอุ้มทารกน้อยน่ารักออกมาจากถ้ำจากนั้นไม่นานก็มีทหารตามออกมาเพื่อไล่ล่าทั้งสองแต่หญิงสูงสักก็ได้ลอบเข้ามาสังหารทหารจากทางด้านหลังจากนั้นเธอก็สังเกตเห็นหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลเธอจึงจะไปที่นั่นเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บจึงทำให้เธอพลัดตกลงไปในสายน้ำอันเชี่ยวกรากถึงแม้เธอจะเข้าไปเกาะกิ่งไม้ไว้ได้แต่ระดับน้ำก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเธอจึงกล่าวต่อพระศิวะว่าจะขอชดใช้บาปมหันต์ที่ได้ก่อไว้ด้วยความตายขอเพียงแค่ให้เด็กคนนี้ที่ชื่อว่ามหินทราบาฮูบาลีได้มีชีวิตอยู่ต่อเพื่อขึ้นครองบัลลังก์หลังจากนั้นไม่นานหญิงสูงสักก็จมลงไปเหลือไว้เพียงแขนที่ชูทารกน้อยไว้เหนือน้ำเช้าวันต่อมาชาวบ้านได้ไม่เห็นบาฮูบาลีที่กำลังร้องไห้เสียงดังพวกเขาจึงรีบไปช่วยเด็กขึ้นมาจากน้ำแต่ก่อนที่ร่างไร้ลมหายใจของหญิงสูงสักจะจมหายไปคนที่ลงไปช่วยก็เห็นว่าเธอแต่งกายด้วยเครื่องประดับล้ำค่าทำให้พวกเขาพอจะรู้ว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นผู้สูงสักและน่าจะมาจากอาณาจักรด้านบนน้ำตกซึ่งหลังจากนั้นพวกชาวบ้านก็ไปเจอถ้ำที่เป็นเส้นทางไปยังอาณาจักรด้านบนพวกเขาเลยจะพาเด็กกลับไปที่นั่นแต่หญิงคนนึงก็ได้ห้ามไว้เพราะจากศพทหารที่เห็นมันก็ทำให้พอรู้ได้ว่าเด็กคนนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายเธอจึงสั่งให้ชาวบ้านช่วยกันปิดทางเข้าถ้ำส่วนเธอก็จะเป็นแม่บุญธรรมให้บาฮูบาลีเมื่อบาฮูบาลีเติบโตจนพอรู้ความเขาก็เอาแต่มองไปที่ด้านบนของมหาน้ำตกด้วยความสงสัยว่ามีอะไรอยู่บนนั้นแม่บุญธรรมจะโกหกไปว่าบนนั้นมีปีศาจร้ายแต่บาฮูบาลีก็ไม่ได้กลัวเลยสักนิดซึ่งเขาก็พยายามปีนขึ้นไปตั้งแต่ยังเด็กไม่ว่าจะตกลงมากี่ครั้งก็ไม่ยอมถอดใจทั้งด้านแม่ก็ทั้งดุด่าทั้งขอร้องอ้อนวอนให้หยุดปีนแต่บาฮูบาลีก็ไม่ฟังซึ่งเขาก็ปีนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเขาก็สามารถปีนขึ้นไปได้สูงมากๆแต่สุดท้ายเขาก็ยังทำไม่สำเร็จตัดฉากไปที่แม่บุญธรรมเธอกำลังเหน็ดเหนื่อยอยู่กับการตักน้ำมารดใส่ศิวลึงซึ่งนักบวชก็บอกให้เธอทำเป็นจำนวน101ครั้งเพื่อให้คำขอต่อพระเจ้าสำฤทธิ์ผลซึ่งคำขอของเธอก็คือการให้บาฮูบาลีหยุดปีนน้ำตกแต่เมื่อบาฮูบาลีรู้เรื่องนี้เขาก็ได้มาห้ามแม่ด้วยความเป็นห่วงแต่แม่ก็ไม่ยอมฟังบาฮูบาลีเลยทุบฐานของศิวลึงจนแตกจากนั้นเขาก็แบกศิวลึงที่เป็นหินก้อนใหญ่ขึ้นบนบ่าทำเอาชาวบ้านตกตะลึงในพละกำลังอันมหาศาลสองมือของชาวบ้านชูขึ้นเหนือหัวเพื่อสรรเสริญบูชาให้กับความน่าอัศจรรย์นี้จากนั้นบาฮูบาลีก็แบกศิวลึงไปตามเส้นทางแสนยากลำบากแล้วก็นำไปตั้งไว้ใต้น้ำตกเพื่อให้ศิวลึงได้รับน้ำอย่างไม่ขาดสายแม่จะได้ไม่ต้องลำบากตักน้ำมารดแต่การที่บาฮูบาลีมาทำแทนผู้เป็นแม่มันก็ทำให้เกิดข้อสงสัยที่ว่าแล้วคำขอของใครจะเป็นจริงกันแน่แต่ทางด้านแม่ก็เชื่อว่าคำขอของเธอได้ผลแล้วเพราะหลายวันมานี้บาฮูบาลีไม่กลับไปปีนน้ำตกอีกเลยแต่ความจริงแล้วที่บาฮูบาลีไม่ไปปีนน้ำตกก็เป็นเพราะเขาเอาแต่สนใจหน้ากากไม้ที่ตกลงมาจากด้านบนซึ่งหลังจากนั้นบาฮูบาลีก็บังเอิญประทับหน้ากากลงบนพื้นทำให้เกิดเป็นรอยใบหน้าเจ้าของหน้ากากซึ่งมันก็เป็นใบหน้าของหญิงสาวและเธอก็งดงามมากจนทำให้บาฮูบาลีตกหลุมรักมันเลยยิ่งทำให้เขาอยากปีนขึ้นไปมากขึ้นซึ่งในครั้งนี้พลังแห่งความรักก็ทำให้เขาสามารถปีนผ่านจุดยากๆไปได้จุดแล้วจุดเล่าจนในที่สุดเขาก็สามารถขึ้นมาสู่เบื้องบนของมหาน้ำตกได้สำเร็จหลังจากที่เดินสำรวจในป่าได้ไม่ทันไรบาฮูบาลีก็เข้าไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีทหารนับสิบบาฮูบาลีเลยจะเข้าไปช่วยแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้เห็นว่าความจริงแล้วหญิงสาวคนนั้นคือนักรบฝีมือดีซึ่งเธอก็วิ่งล่อทหารไปให้พรรคพวกของเธอจัดการหลังจากนั้นบาฮูบาลีก็สะกดรอยตามเธอไปจนถึงฐานลับซึ่งนักรบกลุ่มนี้ก็มีเป้าหมายคือการช่วยเหลือเทวาเสนาที่ถูกจองจำไว้ที่จัตุรัสกลางเมืองมหิตมาตีอย่างน่าสงสารซึ่งที่ผ่านๆมาพวกเขาก็พยายามส่งนักรบฝีมือดีไปช่วยแต่ก็ไม่สำเร็จเลยสักครั้งตัดฉากไปที่กัตตาปาสุดยอดนักรบฝีมือดีแห่งมหิตมาตีเขาเป็นคนที่มีฝีมือดีมากๆเมื่อเขาได้ปะดาบกับใครก็มักจะได้รับคำยกย่องสรรเสริญและได้รับการให้เกียรติอยู่เสมอ
แต่กัตตาปาก็ไม่สามารถรับเกียรติเหล่านั้นไว้ได้เพราะเขาเป็นทาสซึ่งบรรพบุรุษของกัตตาปาก็ให้คำสาบานไว้ว่าตระกูลของเขาจะรับใช้ราชบัลลังก์มหิตมาตีตราบสิ้นลมหายใจตัดฉากกลับมาที่หญิงสาวนักรบเธอมีชื่อว่าอวันติกาถึงแม้เธอจะเป็นหญิงสาวที่งดงามแต่หัวหน้ากลุ่มก็มักจะให้นักรบหญิงทุกคนละทิ้งความสวยงามของตนเองไปเพื่อให้สนใจแต่การช่วยพระนางเทวาเสนาส่วนทางด้านบาฮูบาลีหลังจากที่ได้เจออวันติกาเขาก็รู้ทันทีว่าเธอคือเจ้าของหน้ากากที่เขาหลงรักบาฮูบาลีจึงแอบมาวาดเขียนลวดลายบนมือตอนที่เธอเผลอหลับเพื่อให้เธองดงามสมเป็นหญิงสาวในคืนนั้นหัวหน้ากลุ่มได้เรียกรวมตัวนักรบทุกคนเพื่อแจ้งข่าวว่าอีกไม่นานจะมีงานเฉลิมฉลองวันเกิดของบัลลาลาเทวะกษัตริย์แห่งอาณาจักรมหิตมาตีซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ดีในการลอบเข้าเมืองไปช่วยเทวาเสนาซึ่งนักรบที่หัวหน้ากลุ่มเลือกให้ทำภารกิจสำคัญในครั้งนี้ก็คืออวันติกาแต่เมื่อเขาเห็นลวดลายบนมือของเธอเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าเธอรักสวยรักงามเขาเลยเปลี่ยนใจไม่ให้เธอทำภารกิจแต่อวันติกาก็แสดงถึงความมุ่งมั่นให้เห็นจนสุดท้ายแล้วหัวหน้ากลุ่มก็เชื่อใจตัดฉากไปที่มหิตมาตีอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความรุนแรงป่าเถื่อนประชาชนถูกข่มเหงรังแกอย่างน่าสงสารส่วนกษัตริย์ชั่วบัลลาลาเทวะก็เสพสุขอยู่อย่างสบายใจในวันหนึ่งบัลลาลาได้มาเล่นสนุกกับกระทิงยักษ์ที่กำลังคลั่งเขาใช้พละกำลังมหาศาลที่มีจัดการกระทิงได้อยู่หมัดแต่หลังจากนั้นกระทิงก็สะบัดหลุดมาได้อีกครั้งและได้วิ่งตรงไปยังบัลลาลาที่กำลังเผลอกัตตาปาเลยเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยจนได้รับบาดเจ็บถึงแม้กัตตาปาจะเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยบัลลาลาแต่ในใจของเขาบัลลาลาคือคนที่เขาอยากฆ่ามากที่สุดแต่เนื่องจากคำสัตย์สาบานจึงทำให้เขาต้องรับใช้บัลลาลาในฐานะที่เป็นกษัตริย์ซึ่งทางด้านบัลลาลาก็นับถือกัตตาปาที่เขาทำตัวเป็นสุนัขรับใช้ที่ซื่อสัตย์มากขนาดนี้และเพื่อเป็นการตอบแทนในครั้งนี้บัลลาลาจึงให้กัตตาปาขออะไรเข้ามาก็ได้กัตตาปาเลยขอให้ปล่อยตัวเทวาเสนาเพราะเธอถูกจองจำมานานหลายสิบปีแล้วแต่บัลลาลาก็ได้ปฏิเสธคำขอนี้เพราะความโกรธแค้นที่มีต่อเทวาเสนาเหมือนมากมายจนทำให้เขาต้องการทรมานเธอไปจนวันตายแต่บัลลาลาก็มักจะไปเยาะเย้ยเธอทำให้เธอรู้สึกสิ้นหวังในชีวิตซึ่งทางด้านเทวาเสนาก็ไม่เคยตอบโต้อะไรไปเลยแถมยังเอาตะเก็บสะสมกิ่งไม้จนทำให้ทุกคนที่เห็นคิดว่าเธอเสียสติแต่ความจริงแล้วเธอเก็บกิ่งไม้เพื่อเตรียมไว้รอเผาบัลลาลาซึ่งเธอก็เชื่อว่าลูกชายของเธอยังไม่ตายและเขาจะต้องกลับมาช่วยเธออย่างแน่นอนตัดฉากกลับมาที่อวันติกาเธอกำลังออกตามหาคนที่เขียนมือของเธอโดยเธอได้แอบมาซุ่มอยู่แถวๆริมแม่น้ำทางด้านบาฮูบาลีก็ได้แอบเข้ามาใกล้ๆโดยที่เธอไม่รู้ตัวจากนั้นก็ปล่อยงูเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อที่เขาจะได้วาดลวดลายให้เธออีกครั้งพอเธอมารู้ตัวทีหลังเธอก็ตามไล่ล่าอีกครั้งจนในที่สุดก็ตามไปเจอและพอบาฮูบาลีบอกเธอว่าเขาปีนน้ำตกขึ้นมาที่นี่อวันติกาก็ไม่เชื่อเพราะน้ำตกที่สูงใหญ่ขนาดนั้นมีเพียงพระเจ้าที่สามารถปีนขึ้นมาได้ทางด้านบาฮูบาลีเลยบอกว่าข้ามาที่นี่เพื่อรักเจ้าหลังจากที่อวันติกาได้ยินคำสารภาพรักเธอก็เปิดฉากโจมตีอย่างจริงจังแต่บาฮูบาลีกลับสู้ด้วยความสนุกและรอยยิ้มพร้อมทั้งถอดชุดแล้วก็อาบน้ำให้เธอต่อด้วยการเก็บผลไม้ป่ามาแต่งหน้าทาปากให้จนเมื่ออวันติกาได้เห็นเงาสะท้อนเธอก็ตกตะลึงในความงดงามของตัวเองจากนั้นบาฮูบาลีก็เอาหน้ากากมาให้เธอดูซึ่งมันก็เป็นหน้ากากของเธอที่เคยทำตกไว้เธอจึงเชื่อแล้วว่าบาฮูบาลีปีนน้ำตกขึ้นมาเพื่อตามหาและหลงรักเธอจริงๆหลังจากนั้นทั้งสองก็ใช้ช่วงเวลาอันแสนมีความสุขด้วยกันแต่อวันติกาก็รู้ดีว่าเธอไม่สามารถมีความสุขแบบนี้ได้นานเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเธอคือภารกิจเธอเลยใช้ดอกไม้ทำให้บาฮูบาลีสลบจากนั้นเธอก็เริ่มออกเดินทางไปมหิตมาตีแต่เธอก็ถูกทหารจับตัวซะก่อนยังดีที่บาฮูบาลีตามมาช่วยได้ทันซึ่งเขาก็จัดการทหารได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อทหารคนหนึ่งได้เห็นหน้าบาฮูบาลีชัดๆเขาก็คุกเข่าลงพร้อมกับพูดว่าฟาบาดให้อภัยข้าด้วยแต่ทางด้านบาฮูบาลีก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะเขายังมึนๆเมาๆกับฤทธิ์ยาสลบแถมหลังจากนั้นไม่นานก็มีทหารจำนวนมากตามมาบาฮูบาลีจึงได้ผลักหินก้อนยักษ์จนเกิดหิมะถล่มทำให้ทหารถูกกำจัดจนไม่เหลือส่วนบาฮูบาลีก็ได้พาอวันติกาขึ้นเปลือกไม้แล้วก็สไลด์หนีหิมะถล่มได้สำเร็จหลังจากนั้นอวันติกาก็ขอโทษบาฮูบาลีที่ทิ้งเขามาโดยไม่บอกลาพร้อมทั้งบอกเหตุผลว่าเธอไม่สามารถละทิ้งหน้าที่ได้บาฮูบาลีเลยบอกกับเธอว่าข้าไม่รู้ว่าเทวาเสนาคือใครหากภารกิจของเจ้าคือการช่วยนางข้าจะไปพานางกลับมาเองหลังจากนั้นบาฮูบาลีก็เดินทางไปยังอาณาจักรมหิตมาตีแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองไปได้อย่างง่ายดายทางด้านเทวาเสนาก็รับรู้ได้ทันทีว่าลูกชายของเธอได้กลับมายังมหิตมาตีแล้ว
ในตอนนี้มหิตมาตีกำลังมีงานพิธีฉลองอนุสาวรีย์หุ่นทองคำของบัลลาซึ่งก็มีการให้ประชาชนเข้ามาร่วมงานพิธีบาฮูบาลีจึงใช้โอกาสนี้แฝงตัวเข้ามาด้วยทางด้านเทวเสนาก็รับรู้ได้ถึงลูกชายเธอจึงพยายามมองหาไปรอบๆในขณะเดียวกันเหล่าทาสก็กำลังดึงหุ่นทองคำขึ้นแต่เนื่องจากมันมีขนาดที่ใหญ่มากๆจึงต้องใช้แรงงานทาสหลายคนช่วยกันดึงแต่ก็มีทาสคนหนึ่งหมดแรงล้มลงไปทำให้การดึงเสียสมดุลไปหมดหุ่นทองคำจึงล้มลงไปและกำลังจะทับทาสแต่ทันใดนั้นบาฮูบาลีก็เข้ามาดึงเชือกเอาไว้และด้วยพละกำลังมหาศาลของเขามันก็สามารถหยุดการล้มลงของหุ่นได้ซึ่งหลังจากนั้นทุกคนก็เข้ามาช่วยกันดึงอีกครั้งและก่อนที่บาฮูบาลีจะกลับไปผ้าปิดหน้าก็ถูกลมพัดหลุดออกเผยใบหน้าของเขาให้ทาสคนหนึ่งเห็นเขาจึงพูดออกมาว่าบาฮูบาลีจากนั้นทาสคนอื่นที่ได้ยินก็พูดตามและไม่ว่าจะถูกตีถูกเคี่ยนยังไงพวกเขาก็ยังคงเรียกชื่อบาฮูบาลีต่อไปชาวบ้านที่ได้ยินก็พากันตะโกนเรียกตามไปเรื่อยๆราวกับว่าชื่อนี้คือชื่อของคนที่พวกเขาเฝ้ารอมานานจนในที่สุดเสียงเรียกบาฮูบาลีก็ดังไปทั่วทั้งเมืองไม่ว่าจะนักบวชนักดนตรีหรือจะเป็นนางรำก็ทำการแสดงราวกับว่านี่คือการต้อนรับการกลับมาอันยิ่งใหญ่จนทำให้บัลลาทั้งโมโหและหวาดกลัวว่าชายผู้นั้นจะกลับมาจริงๆหลังจากที่บาฮูบาลีหายไปจากหมู่บ้านหลายวันแม่บุญธรรมก็เป็นห่วงลูกชายมากๆซึ่งเธอก็มั่นใจว่าบาฮูบาลีปีนขึ้นไปได้สำเร็จแล้วและคงตกอยู่ในอันตรายเธอจึงได้เปิดทางเข้าถ้ำอีกครั้งเพื่อเดินทางขึ้นไปตามหาบาฮูบาลีตัดฉากกลับมาที่มหิตมาตีถึงแม้วันนี้จะมีเสียงเรียกชื่อบาฮูบาลีดังกึกก้องไปทั่วทั้งอาณาจักรแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าชายผู้นั้นได้ตายจากไปแล้วและคนที่รู้เรื่องนี้ดีก็คือกัตตาปาส่วนทางด้านบัลลาลาและปิจาลาพ่อของเขาก็เอาแต่ครุ่นคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งพวกเขาก็มั่นใจว่าคนที่เริ่มเรียกชื่อบาฮูบาลีจะต้องเห็นอะไรบางอย่างแน่นอนปิจาลาจึงได้สั่งการให้ทหารยามเข้ามาหาเพื่อที่จะได้สอบสวนหาความจริงในขณะเดียวกันนั้นบาฮูบาลีก็ได้ปลอมตัวเป็นทหารยามแล้วก็สำรวจไปรอบๆวังจนในที่สุดเขาก็เจอเทวเสนาที่ถูกจองจำอยู่กลางจัตุรัสซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากที่จะช่วยหนีบาฮูบาลีจึงแฝงตัวเข้ามากับกลุ่มทหารยามที่กำลังจะถูกสอบสวนแต่ก่อนที่บัลลาจะเห็นหน้าบาฮูบาลีก็ได้แอบเผาพระราชวังจนเกิดความโกลาหลวุ่นวายจากนั้นเขาก็หนีทหารเพื่อลงมาช่วยเทวเสนาและเมื่อเธอได้เห็นหน้าชายที่กำลังเข้ามาช่วยเธอก็มั่นใจว่าชายผู้นี้คือมหินทราบาฮูบาลีลูกชายที่พัดพรากของเธอส่วนทางด้านบาฮูบาลีก็ยังไม่รู้ว่าเธอคือแม่บังเกิดเกล้าแต่เมื่อเขาเห็นว่าเธอถูกจองจำอย่างน่าสงสารเขาก็โมโหบ้าคลั่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งเขาก็ได้จัดการทหารที่เข้ามาขวางด้วยความดุร้ายจากนั้นเขาก็พาเทวเสนาขึ้นรถม้าหนีไปทางด้านกัตตาปาถึงแม้เขาจะอยากให้เทวเสนาหนีไปได้แต่เขาก็จำต้องทำตามคำสัตย์สาบานที่จะรับใช้ราชวงศ์เขาจึงได้ตามไล่ล่าเธอไปแล้วก็ส่งสัญญาณให้ทหารปิดทางออกด้วยกองไฟแต่มันก็ไม่สามารถหยุดบาฮูบาลีได้ทำให้เขาสามารถหนีออกจากกำแพงเมืองได้สำเร็จแต่สุดท้ายเขาก็ถูกกับดักเล่นงานจนกระเด็นตกบ่อโคลนจากนั้นทหารก็ตามมาตีหัวเขาจนสลบส่วนเทวเสนาก็ถูกลูกชายของบัลลาจับตัวไว้ได้หลังจากนั้นไม่นานบาฮูบาลีก็ฟื้นขึ้นมาและเมื่อเขาเห็นเทวเสนาถูกทุบตีอย่างไร้ปราณีเขาก็โมโหขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งไม่ว่าจะคมดาบหรือทหารหลายสิบก็ไม่สามารถหยุดเขาไว้ได้หลังจากที่จัดการทหารจนหมดเขาก็จะสังหารลูกชายของบัลลาเพื่อชดใช้กับสิ่งที่ทำต่อเทวเสนาแต่กัตตาปาก็เข้ามาขัดขวางไว้ได้ทันซึ่งหลังจากนั้นการต่อสู้ระหว่างบาฮูบาลีและสุดยอดนักรบแห่งมหิตมาตีก็ได้เริ่มขึ้นในขณะเดียวกันนั้นกองกำลังของอวันติกาก็เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีซึ่งพวกเขาก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นเทวเสนาแต่หลังจากนั้นไม่นานทหารของมหิตมาตีก็ตามมาสมทบอวันติกาและพรรคพวกจึงได้บุกเข้าไปสู้แต่ในขณะเดียวกันแม่บุญธรรมของบาฮูบาลีและชาวบ้านก็เดินทางมาถึงทางออกถ้ำซึ่งก็เป็นที่ที่บาฮูบาลีกำลังสู้อยู่พอดีและสิ่งที่พวกเขาได้เห็นก็คือบาฮูบาลีได้แย่งดาบไปตัดศีรษะองค์ชายแห่งมหิตมาตีในดาบเดียวทางด้านกัตตาปาก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีคนที่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้ส่วนคนอื่นๆก็ต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเทวเสนาเป็นเพียงคนเดียวที่รู้ถึงความเก่งกาจและความยิ่งใหญ่ของบาฮูบาลีและเธอก็สะใจมากๆที่ลูกชายกลับมาแก้แค้นให้อย่างสาสมในขณะเดียวกันนั้นฝนก็ตกลงมาชะล้างดินโคลนบนใบหน้าของบาฮูบาลีและในจังหวะที่กัตตาปาจะเข้าไปสู้แสงจากฟ้าผ่าก็เผยให้เขาได้เห็นใบหน้าของบาฮูบาลีอย่างชัดเจนมือของกัตตาปาจึงได้ทิ้งอาวุธลงทันทีพร้อมทั้งคุกเข่าเข้าไปหาด้วยความดีใจจากนั้นก็ตะโกนออกมาว่าบาฮูบาลี
ทุกคนที่ได้ยินชื่อที่ยิ่งใหญ่นี้ก็คุกเข่าลงทำความเคารพสรรเสริญทางด้านกัตตาปาก็ได้ยกเท้าบาฮูบาลีขึ้นเหนือหัวของเขาเหมือนอย่างที่เขาเคยทำในอดีตหลังจากนั้นกัตตาปาก็เข้าไปขอบคุณแม่บุญธรรมของบาฮูบาลีที่ได้เลี้ยงดูชายผู้ที่เป็นดั่งความหวังของมหิตมาตีส่วนทางด้านบาฮูบาลีที่ยังไม่รู้ชาติกำเนิดของตัวเองก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเขาไม่เข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงมองเขาราวกับเขาเป็นกษัตริย์ทำไมเขารู้สึกปวดใจและโกรธมากๆที่เห็นหญิงผู้นั้นถูกทำร้ายกัตตาปาเลยบอกกับเขาว่าท่านคือมหินทราบาฮูบาลีโอรสของราชันผู้ยิ่งใหญ่อมาเรนทราบาฮูบาลีส่วนพระนางเทวาเสนาก็คือมารดาของท่านจากนั้นกัตตาปาก็ได้เล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังโดยเมื่อ50ปีก่อนอาณาจักรมหิตมาตีอยู่ภายใต้การปกครองของมหาราชาวิกรมเทวาซึ่งเป็นน้องชายของบิจจาลาซึ่งสาเหตุที่บิจจาลาให้น้องชายขึ้นครองราชก็เพราะร่างกายของเขาพิการทำให้เขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมาโดยตลอดและเมื่อมหาราชาวิกรมเทวาสวรรคตพระนางสีวากามีก็ได้ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนเนื่องจากลูกของวิกรมเทวายังอยู่ในครรภ์มารดาส่วนบิจจาลาก็ไม่กล้าขึ้นครองราชซึ่งสีวากามีก็เป็นหญิงสาวที่ทั้งฉลาดรอบรู้และมีความเด็ดขาดหลังจากนั้นไม่นานมเหสีของวิกรมเทวาก็เสียชีวิตหลังจากที่คลอดยังดีที่ทารกน้อยยังปลอดภัยซึ่งสีวากามีก็รับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งของเด็กคนนี้เธอเลยตั้งชื่อให้ว่าอมาเรนทราบาฮูบาลีในขณะเดียวกันนั้นบรรดาขุนนางหลายๆคนก็ไม่พอใจกับการที่ผู้หญิงขึ้นมามีอำนาจพวกเขาจึงรวมตัวกันเพื่อก่อการกบฏยึดครองบัลลังก์แต่คนฉลาดรอบรู้อย่างสีวากามีก็รู้ทันเธอจึงสั่งการให้กัตตาปากำจัดคนทรยศจนหมดสิ้นการที่อาณาจักรไม่มีกษัตริย์มันก็ทำให้ราชบัลลังก์สั่นคลอนบิจจาลาจึงเสนอให้บัลลาลาซึ่งเป็นโอรสของเขากับพระนางสีวากามีได้ขึ้นครองราชแต่สีวากามีก็ปฏิเสธไม่ใช่เพราะว่าเธอไม่อยากให้ลูกตัวเองได้เป็นกษัตริย์แต่เธอต้องการคนที่เหมาะสมกับบัลลังก์นี้อย่างแท้จริงสีวากามีจึงประกาศว่าเธอจะยังคงสำเร็จราชการแทนไปก่อนจนกว่าบัลลาลาและอมาเรนทราบาฮูบาลีจะเติบโตขึ้นและเมื่อถึงตอนนั้นใครมีความกล้าหาญมีความเฉลียวฉลาดและรักประชาชนมากกว่าจะได้เป็นกษัตริย์แห่งมหิตมาตีหลังจากนั้นสีวากามีก็เลี้ยงดูสั่งสอนทั้งสองอย่างเท่าเทียมราวกับว่าบาฮูบาลีเป็นลูกอีกคนหนึ่งของเธอทำให้ทั้งสองมีความเฉลียวฉลาดมีความเก่งกาจและมีความแข็งแกร่งไม่แพ้กันแต่สิ่งที่พวกเขาต่างกันก็คือบาฮูบาลีมีจิตใจที่อ่อนโยนและมีความไม่ถือยศถือศักดิ์มากกว่าบัลลาลาซึ่งบาฮูบาลีก็มักจะไปกินข้าวร่วมกันกับกัตตาปาอีกทั้งยังนับถือเขาเป็นลุงทางด้านกัตตาปาก็รู้สึกซาบซึ้งมากๆที่บาฮูบาลีให้เกียรติทาสอย่างเขามากขนาดนี้เมื่อทั้งสองเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มก็ถึงเวลาที่สีวากามีจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะให้ใครขึ้นครองราชแต่พวกเขาก็เก่งพอๆกันจนสีวากามีตัดสินใจได้ยากในขณะเดียวกันนั้นก็มีทหารคนหนึ่งขโมยความลับทางการทหารของมหิตมาตีออกไปสีวากามีจึงถือโอกาสนี้ให้องค์ชายทั้งสองออกไปตามล่าคนทรยศซึ่งทั้งสองก็ร่วมมือกันได้เป็นอย่างดีแต่คนทรยศก็ไหวตัวหนีไปได้และหลังจากที่เขาปล่อยข้อมูลลับออกไปเขาก็จะฆ่าตัวตายเลยทันทีแต่เพื่อให้ได้รู้ว่าข้อมูลลับทางการทหารนั้นถูกส่งไปให้ใครบาฮูบาลีจึงได้กระโดดหน้าผาลงไปเพื่อช่วยชีวิตคนทรยศโดยให้บัลลาลาจับเชือกเอาไว้แต่บัลลาลาก็ได้ปล่อยเชือกเพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจว่าบาฮูบาลีได้ตายไปในภารกิจนี้แต่เชือกก็ดันไปติดซอกหินบัลลาลาเลยจะเข้าไปตัดเชือกแต่กัตตาปาก็ตามมาสมทบพอดีบัลลาลาเลยจำต้องทำทีช่วยดึงบาฮูบาลีขึ้นมาหลังจากที่สอบสวนคนทรยศพวกเขาก็ได้รู้ว่าข้อมูลลับถูกส่งไปให้กาลาเกยัสชนเผ่าคนเถื่อนสุดบ้าคลั่งที่มีกองกำลังขนาดใหญ่กว่ามหิตมาตีมากกว่าถึง4เท่าทางด้านบาฮูบาลีเลยเสนอให้ใช้กลยุทธ์ตรีศูนย์ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีเขียนไว้แค่ในตำราวิชัยยุทธ์แต่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนซึ่งมันก็มีความเสี่ยงที่จะเอามาลองใช้จริงเป็นครั้งแรกในสถานการณ์แบบนี้แต่ถ้ามองในอีกมุมถึงแม้ศัตรูจะได้ข้อมูลทางการทหารไปแต่ผู้คนเถื่อนคงไม่ได้เตรียมตัวรับกับกลยุทธ์ลับนี้ดังนั้นสีวากามีจึงเห็นด้วยที่จะใช้กลยุทธ์ตรีศูนย์โดยให้กัตตาปาคุมกำลังทหารตั้งรับป้องกันประตูเมืองที่ตรงกลางส่วนทางซ้ายขวาก็จะให้องค์ชายทั้งสองบุกทะลวงเข้าไปเพื่อสังหารหัวหน้าเผ่าทางด้านบิจจาลาที่ได้ฟังกลยุทธ์นี้ก็คิดแผนชั่วขึ้นมาได้เขาจึงเสนอให้สีวากามีเลือกคนที่สามารถสังหารหัวหน้าเผ่าให้ได้ขึ้นครองราช
ถึงแม้ว่าสีวากามีจะสั่งให้แบ่งทหารให้บาฮูบาลีและบัลลาลายอย่างเท่าเทียมแต่พวกสันพาวุธต่างๆก็อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของบิดจาลาซึ่งเขาก็ได้ให้เครื่องยิงธนูและดาบราชรถกับลูกชายส่วนบาฮูบาลีได้แค่เครื่องยิงหินที่ไม่ได้เหมาะสมกับการโจมตีในที่โล่งเลยกัตตาปาจึงแนะนำให้บาฮูบาลีคัดค้านถึงเรื่องนี้เพื่อความเป็นธรรมในการชิงบัลลังก์แต่บาฮูบาลีก็บอกว่าเขาจะใช้เครื่องยิงหินนี้เช้าวันต่อมาก่อนที่สงครามจะเริ่มองค์ชายทั้งสองก็ได้มาทำพิธีเพื่อปลุกใจทหารซึ่งบาฮูบาลีก็สามารถทำให้ทหารฮึกเหิมได้มากกว่าบัลลาลาอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นไม่นานพวกคนเถื่อนก็เปิดฉากบุกโจมตีทางด้านบัลลาลาก็ได้สั่งยิงธนูนับพันลูกทำให้สามารถสังหารศัตรูได้จำนวนมากส่วนบาฮูบาลีก็สั่งยิงหินออกไปซึ่งก็ไม่มีศัตรูตายเลยสักคนทำให้บิดจาลายิ้มเยาะอย่างสะใจแต่ความจริงแล้วมันเป็นแค่การยิงวัดระยะซึ่งหลังจากนั้นบาฮูบาลีก็สั่งให้ทหารผูกผ้าผืนใหญ่ติดกับลูกหินพอยิงออกไปผ้าขนาดใหญ่ก็ปกคลุมศัตรูได้จำนวนมากซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ผ้าเปล่าๆมันคือผ้าที่ชุ่มโชกไปด้วยน้ำมันโดยทางด้านบาฮูบาลีก็ได้ยิงธนูตามไปทันทีทำให้สนามรบกลายเป็นทุ่งเปลวเพลิงขนาดใหญ่ซึ่งมันก็สามารถสังหารศัตรูได้มากกว่าธนูของบัลลาลาหลายเท่าสำหรับสนามรบตรงกลางกระบวนทัพป้องกันของกัตตาปาก็สามารถต้านศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนสองด้านซ้ายขวาทั้งบาฮูบาลีและบัลลาลาก็ได้นำทัพเข้าสู้กับศัตรูซึ่งทั้งสองก็เก่งกาจและแข็งแกร่งไม่แพ้กันจากนั้นไม่นานกัตตาปาก็ส่งสัญญาณเริ่มกลยุทธ์ตรีศูนย์ซึ่งบาฮูบาลีก็เดินหน้าบุกทะลวงโดยมีเพียงม้าและหอกส่วนบัลลาลาก็ได้ใช้ดาบราชรถที่ไร้เทียมทานจัดการศัตรูที่ขวางทางได้อย่างง่ายดายจนในที่สุดทัพของบาฮูบาลีและบัลลาลาก็สามารถฝ่ามาจนถึงแนวหลังของศัตรูแต่หัวหน้าชนเผ่าก็ได้ใช้วิธีสกปรกโดยให้ชาวบ้านมหิดมาตีมาเป็นโล่กำบังซึ่งทางด้านบาฮูบาลีก็ได้สั่งหยุดการโจมตีแต่บัลลาลากลับเดินหน้าต่ออย่างไม่ลังเลถึงแม้จะสามารถทะลวงแนวหลังเข้าไปได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตประชาชนตัดฉากกลับมาที่บาฮูบาลีเขาสั่งเดินหน้าต่ออีกครั้งโดยให้ทหารขว้างหินให้ประชาชนล้มลงเพื่อเปิดช่องให้พลธนูจัดการศัตรูทำให้ทัพของบาฮูบาลีสามารถบุกเข้าไปได้แถมยังช่วยชีวิตประชาชนได้ทั้งหมดในขณะเดียวกันนั้นศัตรูที่ตำแหน่งกลางสนามรบก็เปลี่ยนการโจมตีไปใช้ท่อนไม้กระแทกโล่ป้องกันจนทำให้พวกเขาสามารถบุกเข้ามาได้และทัพของกัตตาปาก็ไม่สามารถต้านศัตรูจำนวนมหาศาลนี้ไว้ได้ซึ่งมันก็ทำให้สีวากามีและบรรดาขุนนางหวาดกลัวส่วนทางด้านเหล่าทหารในสนามรบก็หวาดกลัวเช่นกันพวกเขาจึงถอดใจและจะหนีกลับเข้าเมืองบาฮูบาลีเลยขี่ม้ากลับมาพูดปลุกใจให้สู้ต่อซึ่งความกล้าหาญและความแข็งแกร่งของเขามันก็ทำให้ทหารมีความฮึกเหิมขึ้นมาอีกครั้งแม้แต่ทหารที่บาดเจ็บก็ยังกลับมาสู้ต่ออย่างไม่กลัวตายหลังจากนั้นบาฮูบาลีก็บุกไปยังแนวหลังของทัพศัตรูอีกครั้งทางด้านบัลลาลาก็เลยรีบบุกไปหาหัวหน้าเผ่าเพื่อที่จะได้สังหารเขาให้ได้ก่อนบาฮูบาลีแต่หัวหน้าเผ่าก็แข็งแกร่งมากทำให้เขาสามารถเล่นงานบัลลาลาไปได้ทางด้านบาฮูบาลีจึงได้เข้ามารับช่วงต่อซึ่งเขาก็ได้ไล่ทุบไล่ตีจนหัวหน้าเผ่าหมดสภาพแต่ทันใดนั้นบัลลาลาก็ได้ฟาดลูกตุ้มมาสังหารหัวหน้าเผ่าไปต่อหน้าต่อตาบาฮูบาลีทางด้านกองทัพคนเถื่อนที่เหลือเมื่อเห็นหัวหน้าเผ่าตายก็ได้ยกทัพหนีกลับไปส่วนบาฮูบาลีถึงแม้จะถูกบัลลาลาแย่งผลงานไปแต่เขาก็ดีใจกับชัยชนะของอาณาจักรในครั้งนี้หลังจากนั้นบิดจาลาก็รีบเข้าไปประกาศความสำเร็จของบัลลาลาแต่ประชาชนและทหารก็ไม่ได้ร่วมยินดีด้วยเลยทางด้านสีวากามีก็ได้กล่าวชื่นชมวีรกรรมของบัลลาลาจากนั้นเธอก็ประกาศให้เขาได้เป็นแม่ทัพและประกาศให้อมาเรนทราบาฮูบาลีเป็นกษัตริย์แห่งมหิดมาตีทางด้านบิดจาลาจึงได้คัดค้านการตัดสินใจนี้สีวากามีเลยบอกว่าการเป็นกษัตริย์ไม่ได้ประเมินจากจำนวนศัตรูที่ฆ่าแต่ตัดสินจากประชาชนที่เขาช่วยไว้จากนั้นเสียงเรียกชื่อบาฮูบาลีก็ดังกึกก้องทั้งทหารและประชาชนต่างก็ดีอกดีใจที่บาฮูบาลีได้เป็นกษัตริย์ตัดฉากกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่แม่บุญธรรมของบาฮูบาลีได้ฟังเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของอมาเรนทราบาฮูบาลีเธอก็รู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งมากๆที่ได้เลี้ยงดูลูกชายของชายผู้นั้นอีกทั้งเธอยังบอกว่าอยากเห็นอมาเรนทราบาฮูบาลีสักครั้งในชีวิตแต่กัตตาปาก็บอกเธอว่าชายผู้นั้นไม่อยู่แล้วบาฮูบาลีเลยถามกัตตาปาว่าท่านพูดว่าไม่มีศัตรูหน้าไหนทำอะไรเขาได้แม้แต่อาวุธยังกลัวที่จะสัมผัสร่างกายของเขานักรบที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้จะตายได้อย่างไรกันใครเป็นคนฆ่าเขากัตตาปาเลยหันมาตอบทั้งน้ำตาว่าข้าเองตัดฉากไปในอดีตเมื่อสิ้นสุดสงครามกับเผ่าคนเถื่อนสีวากามีก็ได้ประกาศสถาปนาให้อมาเรนทราบาฮูบาลีขึ้นครองบัลลังก์แห่งมหิดมาตีซึ่งประชาชนต่างก็สรรเสริญและยินดีเป็นอย่างมาก
ในขณะเดียวกันราชประเพณีบวงสรวงเทพเจ้าแห่งโชคที่ต้องจัดขึ้นทุกๆ26ปีก็เวียนมาบรรจบในปีนี้โดยศรีวากามีจะต้องเดินเท้าเปล่าไปยังมหาวิหารซึ่งอยู่ไกลจากพระราชวังมากโดยตามราชประเพณีศรีวากามีจะต้องห้ามหยุดเดินโดยเด็ดขาดแต่เมื่อใกล้จะถึงมหาวิหารช้างที่อยู่แถวนั้นก็ตกมันอารวาสทำให้ประชาชนแตกตื่นวิ่งหนีกันวุ่นวายซึ่งศรีวากามีก็เป็นห่วงประชาชนเธอจึงสั่งการให้ทหารคุ้มครองประชาชนไปยังที่ปลอดภัยซึ่งหลังจากนั้นไม่นานช้างตกมันก็วิ่งตรงมาหาเธอด้วยความดุร้ายแต่เธอก็ต้องเดินต่อไปห้ามหยุดทันใดนั้นบาฮูบาลีก็ลากราชรถขนาดใหญ่ทะลุประตูเข้ามาเพื่อเปิดทางให้ศรีวากามีได้เดินต่อจากนั้นบาฮูบาลีก็หยุดความดุร้ายของช้างไว้ด้วยความอ่อนโยนแล้วก็ร่วมมือกับช้างตัวนั้นยิงธนูยักษ์ใส่หุ่นปีศาจร้ายตามราชประเพณีนับวันในสายตาของศรีวากามีก็มีเพียงแต่บาฮูบาลีส่วนประชาชนก็สรรเสริญและรักเขามากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้บิดจารารู้สึกไม่พอใจศรีวากามีมากๆที่เธอไม่ยกบัลลังก์ให้ลูกแท้ๆเขาจึงยุยงให้บัลลาฆ่าแม่ตัวเองเพื่อชิงบัลลังก์มาครองแต่บัลลาก็ปฏิเสธไปจากนั้นไม่นานกัตตาปาก็เข้ามาแจ้งกำหนดการในพิธีสถาปนาขึ้นครองราชของบาฮูบาลีทำให้บิดจารายิ่งโกรธแค้นมากขึ้นไปอีกเขาจึงถามกัตตาปาไปว่าน้องชายข้าได้เป็นกษัตริย์แทนข้าส่วนลูกของน้องชายข้าก็ยังจะได้มาเป็นกษัตริย์เหนือลูกชายของข้าอีกที่มันเป็นเช่นนี้ก็เพราะแขนของข้าพิการใช่ไหมทางด้านกัตตาปาก็เลยตอบว่าไม่ใช่เพราะความพิการทางร่างกายหรอกแต่เป็นความพิการทางสมองต่างหากเมื่อบิดจาราถูกด่าแบบนี้เขาก็ไม่พอใจและจะเอาเรื่องกัตตาปาแต่กัตตาปาก็ถามเขาว่าสมองของคนที่คิดจะฆ่าเมียตัวเองไม่จัดว่าเป็นสมองที่พิการหรอกหรือเมื่อบิดจาราและขุนนางได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็เลยไม่กล้าเอาเรื่องกัตตาปาเพราะกลัวว่าศรีวากามีจะรู้เรื่องนี้ในขณะเดียวกันศรีวากามีก็กำลังสรรหาองค์หญิงจากเมืองต่างๆเพื่อให้มาแต่งงานกับบาฮูบาลีแต่ไม่ว่าองค์หญิงที่หามานั้นจะงดงามและเพียบพร้อมขนาดไหนแต่ก็ไม่มีใครที่ศรีวากามีคิดว่าเหมาะสมกับบาฮูบาลีเลยสักคนในระหว่างที่รอวันพิธีขึ้นครองราชศรีวากามีก็ได้สั่งให้บาฮูบาลีออกจากวังไปดูทุกสุขและความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกษัตริย์ที่ดีซึ่งเธอก็สัญญากับบาฮูบาลีว่าจะหาชายาให้ไว้รอเมื่อกลับมาหลังจากนั้นบาฮูบาลีและกัตตาปาก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านแล้วก็เดินทางไปดูความเป็นอยู่ของประชาชนตามที่ต่างๆซึ่งปัญหาทุกร้อนที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ก็คือการออกอารวาสของกลุ่มโจรตัดฉากกลับมาที่ศรีวากามีเธอรู้ดีว่าบัลลาไม่พอใจมากๆกับการที่ไม่ได้เป็นกษัตริย์เธอจึงปลอบใจลูกชายด้วยพระราชวังฤดูใบไม้ผลิและสิ่งของล้ำค่ามากมายแต่บัลลาก็ปฏิเสธสิ่งที่แม่มอบให้ทั้งหมดพร้อมทั้งบอกแม่ไปว่าลูกไม่เสียใจเลยที่ไม่ได้ครองบัลลังก์ตัดฉากมาที่บาฮูบาลีเขาเดินทางมาไกลจากมหิดมาตีและได้มาเจอกับขบวนเดินทางของหญิงสาวคนหนึ่งแต่ทันใดนั้นก็มีโจรบุกเข้ามาซึ่งบาฮูบาลีและกัตตาปาก็ไม่ได้เผยตัวเข้าไปช่วยเนื่องจากพวกเขารู้ดีว่าขบวนเดินทางนี้เป็นทหารฝีมือดีที่ปลอมตัวมาแถมหญิงสาวสูงสักที่อยู่ในรถก็มีฝีมือเก่งกาจอีกทั้งยังงดงามจนบาฮูบาลีไม่สามารถละสายตาจากเธอได้แต่ทันใดนั้นบาฮูบาลีก็สังเกตเห็นว่ามีความผิดปกติอะไรบางอย่างในป่าเขาจึงเดินเข้าไปดูปรากฏว่าที่นั่นมีกองโจรซ่อนตัวอยู่จำนวนมากบาฮูบาลีและกัตตาปาเลยถือโอกาสที่อยู่กันแค่2คนนี้ลงมือจัดการโจรซึ่งบาฮูบาลีก็สู้ไปด้วยเหม่อลอยคิดถึงหญิงสาวคนนั้นไปด้วยจนทำให้กัตตาปารู้ว่าองค์ชายของเขากำลังมีความรักหลังจากจัดการโจรได้จนหมดทั้งสองก็ได้แฝงตัวอยู่กับกลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปขอบคุณหญิงสูงสักที่ช่วยจัดการโจรให้แต่ร่างกายที่สูงใหญ่กำยำของบาฮูบาลีก็ไปเข้าตาเธอจึงตำหนิในความขี้ขลาดของบาฮูบาลีที่มีร่างกายแข็งแรงแต่ไม่ยอมมาช่วยสู้ทางด้านกัตตาปาเลยถือโอกาสนี้แต่งเรื่องขึ้นมาว่าบาฮูบาลีเป็นคนอ่อนแอฉลาดน้อยทำงานทำการอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างจากนั้นเขาก็ขอร้องให้หญิงสูงสักเมตตารับบาฮูบาลีไปสอนงานทางด้านหญิงสูงสักก็เห็นว่าบาฮูบาลีมีร่างกายที่กำยำเธอเลยบอกว่าเดี๋ยวจะลองสอนให้จับดาบซึ่งความจริงแล้วเธอคือองค์หญิงแห่งเมืองกุนตาลาและเธอก็มีชื่อว่าเทวาเสนาหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางกลับไปยังเมืองกุนตาลาซึ่งชีวิตในวังของเทวาเสนาก็ไม่ได้ต่างไปจากนอกวังเลยเนื่องจากเธอเป็นคนที่ชอบการต่อสู้มากๆซึ่งในตอนนี้เธอก็กำลังฝึกยิงธนูครั้งละ2ดอกแต่ก็ยังยิงไม่ได้ผู้เป็นพ่อก็เลยมาให้กำลังใจแต่แม่ก็เข้ามาบ่นเพราะเธออยากให้ลูกสาววางอาวุธแล้วก็มาสนใจการเลือกคู่ครองโดยชายหนุ่มที่แม่แนะนำก็มีชื่อว่าวรมา
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเทวาเสนาแต่เธอก็รู้ดีว่าวารามาเป็นคนขี้ขลาดอ่อนแอมีดีอย่างเดียวคือฝีปากที่มักคุยโม้โอ้อวดไปเรื่อยซึ่งในตอนนี้วารามาก็กำลังฝึกสอนให้บาฮูบาลีใช้อาวุธและยิ่งบาฮูบาลีทำทีเป็นว่าอ่อนแอเท่าไหร่วารามาก็ยิ่งทำตัวอวดเบ่งโชว์เหนืออย่างสนุกสนานและเมื่อบาฮูบาลีแกล้งฟันดาบไม่เป็นเทวาเสนาและคนอื่นๆที่มองดูอยู่ห่างๆก็หัวเราะทางด้านบาฮูบาลีเลยหันไปมองเมื่อเขาเห็นความงดงามของเทวาเสนาเขาก็เหม่อลอยและเผลอตัวฟันดาบจนท่อนไม้ขาดเป็น2ท่อนยังดีที่ในตอนนั้นวรมาก็จับดาบอยู่ด้วยกัดตาปลาเลยเข้าไปชมเชยเขาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าวรมาเป็นคนทำทางด้านวรมาก็ได้ทีทำตัวโอ้อวดต่อหน้าทุกคนแต่ตัวเขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเขาเลยลองฟันดาบใส่ขอนไม้แต่ไม่ว่าจะทำสักกี่ครั้งมันก็ไม่มีวี่แววว่าจะขาดเป็น2ท่อนเลยหลังจากนั้นไม่นานเทวาเสนาก็เข้ามาหาวารามาเนื่องจากเธอไม่เชื่อว่าเขาทำเรื่องน่าอัศจรรย์แบบนั้นได้จริงเธอเลยทำทีเป็นขอให้เขาแสดงความเก่งกาจให้ดูเป็นขวัญตาอีกครั้งแต่กัตตาปาก็เข้ามาบอกว่าถ้าหากนักรบผู้กล้าหาญแสดงฝีมือในยามค่ำคืนจะถือเป็นเรื่องอัปมงคลวรมาเลยออไปตามนั้นแต่เทวาเสนาก็อยากจะพิสูจน์ความจริงให้ได้เธอจึงชวนวรมาออกไปช่วยชาวบ้านล่าหมูป่าที่ทำให้ทุ่งข้าวเสียหายเช้าวันต่อมาการล่าหมูป่าก็เริ่มขึ้นซึ่งบาฮูบาลีก็ขึ้นรถม้าคอยถือลูกศรให้และเขาก็ยังคอยแอบช่วยโดยที่วรมาไม่รู้ตัวจนทำให้เขายิงได้แม่นยำเหนือกว่าเทวาเสนาแต่มันกลับทำให้เธอสงสัยในตัวบาฮูบาลียิ่งเธอได้สัมผัสมือแข็งกร้านของบาฮูบาลีเธอก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือมือของนักรบเพื่อพิสูจน์หาความจริงเธอเลยให้บาฮูบาลีสู้กับวัวกระทิงบาฮูบาลีเลยจงใจปล่อยให้ถูกชนจนได้รับบาดเจ็บซึ่งมันก็ทำให้เธอเชื่อแล้วว่าบาฮูบาลีเป็นคนอ่อนแอจริงๆในขณะเดียวกันบัลลาลาก็ได้รู้เรื่องที่ว่าบาฮูบาลีกำลังปลอมตัวจีบสาวอยู่ที่เมืองกุนตาลาและเมื่อบัลลาลาได้เห็นภาพวาดของหญิงสาวคนนั้นเขาก็ตกหลุมรักเธอทันทีเขาเลยถือโอกาสนี้ไปบอกแม่ว่าเขาหลงรักองค์หญิงแห่งกุนตาลาทางด้านศิวากามีที่ยังไม่รู้ว่าบาฮูบาลีกำลังจีบเทวาเสนาเธอจึงสัญญาว่าจะสู่ขอนางมาให้ได้โดยเธอได้สั่งการให้ส่งเครื่องบรรณาการชุดใหญ่ไปให้และสั่งให้จัดเตรียมงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ไว้รอต้อนรับเทวาเสนาซึ่งสาเหตุที่ศิวากามีทุ่มสุดตัวแบบนี้ก็เพราะเธอต้องการปลอบใจลูกชายที่ไม่ได้ขึ้นครองบัลลังก์จากนั้นไม่นานขบวนสู่ขอพร้อมทั้งเครื่องบรรณาการก็มาถึงกุนตาลาทางด้านกัตตาปาที่บังเอิญเข้ามาได้ยินว่าศิวากามีต้องการสู่ขอเทวาเสนาให้ลูกชายเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นการสู่ขอให้กับบาฮูบาลีเพราะก่อนที่จะออกมาจากวังเธอได้บอกบาฮูบาลีไว้ว่าจะหาชายาให้แต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเทวาเสนาปฏิเสธการสู่ขออย่างไม่ใยดีเนื่องจากเธอไม่ต้องการที่จะแต่งงานกับชายที่หลบอยู่ใต้ชายผ้าถุงแม่ชายที่ไม่กล้าพอที่จะสานสัมพันธ์กับเธอด้วยตัวเองนอกจากนี้เธอยังส่งสารกลับไปเพื่อตำหนิถึงการกระทำที่น่าอับอายนี้ทางด้านศิวากามีเมื่อได้รับจดหมายสารสุดเดือดดาลของเทวาเสนาเธอก็โมโหเป็นอย่างมากถึงขั้นสั่งการเตรียมเปิดศึกกับกุนตาลาทันทีทางด้านบิดจาราเลยถือโอกาสนี้ใช้เล่ห์อุบายอันแยบยลทำให้ศิวากามีและบาฮูบาลีผิดใจกันโดยการบอกเธอว่าในตอนนี้บาฮูบาลีอยู่ที่เมืองกุนตาลาพอดีจากนั้นก็แนะนำให้เธอสั่งการให้บาฮูบาลีเป็นคนจับตัวเทวาเสนากลับมาลงโทษในขณะเดียวกันกัตตาปาก็ได้มาบอกทั้งข่าวดีและข่าวร้ายกับบาฮูบาลีซึ่งข่าวดีก็คือการที่ศิวากามีส่งคนมาสู่ขอเทวาเสนาให้ทางด้านบาฮูบาลีก็ดีใจมากๆที่เสด็จแม่รู้ใจเขาจากนั้นกัตตาปาก็บอกข่าวร้ายว่าเทวาเสนาปฏิเสธกลับไปด้วยความเดือดดาลแต่ทางด้านบาฮูบาลีก็ยังยิ้มและบอกว่านี่ก็คือข่าวดีเช่นกันเพราะเธอหลงรักบาฮูบาลีคนนี้ไม่ใช่บาฮูบาลีที่เป็นลูกชายของศิวากามีในคืนนั้นบาฮูบาลีเหมือนจะรับรู้ได้ถึงอันตรายอะไรบางอย่างเขาจึงสั่งให้กัตตาปาไปเตรียมอาวุธส่วนบาฮูบาลีก็จะไปหาเทวาเสนาเพื่อปกป้องเธอแต่ทางด้านวารมาก็เข้ามาขวางไว้เพราะเขาคิดว่าเป็นเรื่องไม่ควรที่จะไปพบองค์หญิงในเวลาค่ำมืดแบบนี้เขาเลยถีบยอดอกของบาฮูบาลีกระเด็นบาฮูบาลีเลยโยนราชรถสวนคืนแต่เขาโยนไปใส่ข้าศึกที่บุกเข้ามาในวังซึ่งพวกข้าศึกก็มากันเยอะมากๆทางด้านวารมาก็ทั้งตกใจกับข้าศึกทั้งตกใจกับความเก่งกาจของบาฮูบาลีและกัตตาปาส่วนขุนนางและทหารกุนตาลา
แทนที่จะรีบเตรียมการสู้รบกลับเอาแต่ตกตะลึงกับการได้เห็นบาฮูบาลีฟาดฟันฆ่าศึกอย่างกล้าหาญหลังจากนั้นวรมาก็ได้มาแอบอยู่กับผู้หญิงบาฮูบาลีเลยเข้ามามอบมีดให้เขาพร้อมทั้งพูดปลุกความกล้าในตัววรมาเพราะเขารู้ดีว่าวรมามีความแข็งแกร่งซ่อนอยู่ซึ่งหลังจากนั้นฆ่าศึกก็บุกเข้ามาแล้วก็เล่นงานวรมาไปได้อย่างง่ายดายแต่พอเขาเห็นหญิงสาวถูกทำร้ายความเก่งกาจในตัวของวรมาก็ได้ตื่นขึ้นซึ่งเขาก็ได้จัดการฆ่าศึกจนหมดด้วยตัวคนเดียวตัดฉากไปที่เทวาเสนาเธอใช้ธนูคู่ใจจัดการฆ่าศึกไปคนแล้วคนเล่าแต่ฆ่าศึกก็มีจำนวนเยอะมากจนเธอเริ่มต้านไว้ไม่ไหวทันใดนั้นบาฮูบาลีก็เข้ามาช่วยด้วยการยิงธนูพร้อมกันทีเดียว3ดอกชายที่เธอหลงเชื่อว่าเขาอ่อนแอในตอนนี้ได้เดินหน้าเข้าจัดการฆ่าศึกอย่างกล้าหาญซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันจัดการฆ่าศึกที่บุกเข้ามาในวังได้จนหมดหลังจากนั้นบาฮูบาลีก็นำทัพทหารกุนตาลาที่มีเพียงน้อยนิดไปเผชิญหน้ากับข้าศึกที่เหลืออยู่จำนวนมากซึ่งบาฮูบาลีก็ได้ลุยเดี่ยวบุกฝ่ากองทัพข้าศึกนับพันเพื่อไปยังเขื่อนขนาดยักษ์จากนั้นก็ทำลายเขื่อนเพื่อให้น้ำไหลทะลักลงมาจัดการข้าศึกทำให้กุนตาลารอดพ้นอันตรายครั้งนี้ไปได้หลังจากที่บาฮูบาลีช่วยเหลือเมืองกุนตาลาไว้วารมาก็เข้ามาขอโทษที่เคยดูหมิ่นและขอบคุณที่ช่วยปลุกความกล้าให้เขาส่วนท่านเจ้าเมืองก็ได้เข้ามาถามว่านักรบที่ช่วยกอบกู้เมืองนี้ไว้คือใครกันกัตตาปาเลยเข้ามาบอกว่าเป็นใครไม่สำคัญแต่บาฮูบาลีมาที่นี่เพราะหลงรักเทวาเสนาทางด้านท่านเจ้าเมืองไม่ได้รู้แบบนั้นเขาก็ดีใจมากๆที่ลูกสาวจะได้คู่ครองเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้แต่ทันใดนั้นบาฮูบาลีก็ได้รับสารจากเสด็จแม่ซึ่งเขาก็มีสีหน้าเป็นกังวลจนเทวาเสนาถามถึงเนื้อหาในสารเขาเลยบอกความจริงไปว่าเป็นสารคำสั่งจับตัวเทวาเสนาทางด้านเทวาเสนาก็เข้าใจผิดคิดว่าบาฮูบาลีเป็นไส้ศึกที่แฝงตัวมาเธอจึงฟาดคบเพลิงใส่บาฮูบาลีจนไฟเผาไหม้เสื้อผ้าเผยให้เห็นชุดเกราะและตราแห่งอาณาจักรมหิดมาตีทางด้านกัปตาปาก็เลยบอกกับทุกคนว่าชายผู้นี้คืออมาเรนทราบาฮูบาลีมหาบุรุษผู้สามารถถล่มกองทัพเผ่าคนเถื่อนอันน่าเกรงขามได้สำเร็จและว่าที่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งมหิดมาตีซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้รู้ตัวตนที่แท้จริงพวกเขาก็ได้คุกเข่าลงทำความเคารพเขาทางด้านบาฮูบาลีก็เข้าไปอธิบายว่าการที่ศีวากามีมีคำสั่งเช่นนี้มันเป็นเพราะความเข้าใจผิดซึ่งเขาก็ได้เชิญให้เทวาเสนากลับไปมหิดมาตีกับเขาแล้วก็ให้คำสัตย์ว่าจะปกป้องให้เกียรติเทวาเสนาหลังจากนั้นบาฮูบาลีก็ได้พาเทวาเสนาเดินทางกลับไปยังมหิดมาตีซึ่งเขาก็ให้เกียรติและดูแลเธอเป็นอย่างดีเมื่อเดินทางไปถึงเธอก็ได้ขอโทษศีวากามีที่ก่อนหน้านี้ทำเรื่องเสียมารยาททางด้านศีวากามีก็หายโกรธทันทีแถมเธอยังชื่นชมในความใจกล้าของเทวาเสนาซึ่งหลังจากนั้นศีวากามีก็ให้เธอไปยืนเคียงข้างว่าที่สวามีเธอเลยเดินไปหาบาฮูบาลีซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนตกใจมากๆศีวากามีจึงรีบสั่งให้เธอเดินไปหาบัลลาแต่เธอก็บอกว่าคนที่เธอรักคือบาฮูบาลีจากนั้นกัตตาปาก็เข้ามาขอโทษพร้อมทั้งอธิบายว่าเขาคือต้นเหตุของความเข้าใจผิดนี้เนื่องจากเขาคิดว่าคนในราชสารคือบาฮูบาลีแต่ถึงอย่างนั้นศีวากามีก็ไม่สนใจเพราะเธอสัญญากับบัลลาไว้แล้วว่าจะให้แต่งงานกับเทวาเสนาทางด้านเทวาเสนาเลยต่อว่าอย่างไม่เกรงกลัวที่ศีวากามีบังคับให้เธอแต่งงานกับชายที่ไม่ได้รักทางด้านศีวากามีจึงได้สั่งให้องครักษ์จับตัวเทวาเสนาไปลงโทษแต่ทันใดนั้นทุกคนในวังก็ตกตะลึงมากๆเมื่อได้เห็นบาฮูบาลีหันคมดาบใส่ทหารองครักษ์พร้อมทั้งพูดออกมาว่าใครหน้าไหนแตะต้องเทวาเสนาเท่ากับแตะต้องดาบบาฮูบาลีซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้อธิบายให้ศีวากามีฟังว่าเสด็จแม่ข้าได้สัญญาว่าจะปกป้องเทวาเสนาทางด้านศีวากามีเองก็บอกเช่นกันว่าเธอก็ให้คำสัญญาไว้กับบัลลาเช่นกันแต่บาฮูบาลีก็ได้ตำหนิแม่ตัวเองว่าแม่ให้คำสัญญาโดยไม่ถามความสมัครใจของฝ่ายหญิงทางด้านศีวากามีก็ตกใจและเสียใจมากๆที่ลูกชายสุดรักพูดต่อหน้าทุกคนว่าเธอทำเรื่องที่ผิดทางด้านบิดจาลาก็ได้ใช้โอกาสนี้เข้ามาพูดยุยงให้ยิ่งเกิดความแตกร้าวจนในที่สุดศีวากามีก็ได้บอกให้บาฮูบาลีเลือกระหว่างอาณาจักรกับเทวาเสนาบาฮูบาลีจึงได้บอกกับแม่ปีว่าหากข้าผิดคำสัญญาก็เท่ากับว่าข้าดูหมิ่นสิ่งที่เสด็จแม่อบรมสั่งสอนมาเมื่อศีวากามีได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้ดีว่าบาฮูบาลีเลือกหญิงสาวที่เขารักเธอเลยประกาศสถาปนาบัลลาขึ้นเป็นกษัตริย์ส่วนบาฮูบาลีก็ให้เป็นแม่ทัพจากนั้นไม่นานวันราชาพิเศษก็มาถึงราชพิธีถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีประชาชนและทหารเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมากแต่ก็มีเพียงทหารไม่กี่คนเท่านั้นที่โห่ร้องสรรเสริญการขึ้นรับมงกุฎกษัตริย์ของบัลลาแต่เมื่อบาฮูบาลีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพ
ประชาชนก็พากันแซ่ซ้องสรรเสริญเสียงเรียกชื่อบาฮูบาลีดังกึกก้องไปทั่วทั้งอาณาจักรเหล่าทหารกล้าก็ขานรับความยิ่งใหญ่ของบาฮูบาลีกันอย่างพร้อมเพรียงจนทำให้พระราชวังที่แข็งแกร่งสั่นสะเทือนบัลลังก์ก็โอนเอ็นจนบัลลาหวาดกลัวในคืนนั้นบัลลาเอาแต่จ้องมองมงกุฎกษัตริย์ที่เขาใฝ่ฝันอยากครอบครองมานานแต่พอได้มันมาครอบครองแล้วจริงๆเขากลับไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของมงกุฎนี้เลยทางด้านบิดจาลาก็เข้าใจลูกดีว่าลูกโกรธแค้นบาฮูบาลีมากๆเขาเลยบอกให้บัลลาใช้อำนาจความเป็นกษัตริย์สั่งลงโทษประหารชีวิตบาฮูบาลีไปซะแต่ทางด้านบัลลาก็รู้ดีว่าคำสั่งนี้จะต้องให้ศรีวากามีเห็นด้วยเท่านั้นเขาจึงจะทำทุกวิถีทางให้ศรีวากามีเป็นคนสั่งประหารบาฮูบาลีด้วยตัวเธอเองหลังจากนั้นบิดจาลาก็คอยมาพูดยุแยงให้ศรีวากามีเกลียดบาฮูบาลีซึ่งเดิมทีเธอก็ไม่พอใจเขาอยู่แล้วเพราะได้ยินคำยุแยงเข้าบ่อยๆมันก็ทำให้เธอตีตัวออกห่างบาฮูบาลีมากขึ้นไปทุกวันทางด้านบาฮูบาลีก็เข้าใจดีว่าแม่โกรธแต่เขาก็คิดว่าถ้ามีหลานให้อุ้มแม่ก็จะหายโกรธแน่นอนแต่หลังจากนั้นถึงแม้เทวาเสนาจะตั้งครรภ์จนใกล้คลอดแต่ศรีวากามีก็ยังคงไม่พูดคุยกับบาฮูบาลีความหวังที่ยังเหลือก็คืองานพิธีรับขวัญทารกซึ่งในงานนี้เทวาเสนาก็ได้ถามหาของขวัญจากกัตตาปาแต่เขาก็บอกว่าข้าเป็นแค่ทาสไม่มีสิทธิ์ที่จะอวยพรหรือให้ของขวัญกับท่านได้เทวาเสนาเลยถือโอกาสนี้บอกเขาไปว่าตามธรรมเนียมของกุนตาลาเมื่อเด็กแรกเกิดคนเป็นปู่จะอุ้มเด็กเป็นคนแรกซึ่งเธอก็ได้ขอให้กัตตาปามาเป็นปู่ให้ลูกของเธอทางด้านกัตตาปาก็ซาบซึ้งใจมากๆที่บาฮูบาลีและเทวาเสนาให้เกียรติทาสคนหนึ่งได้มากขนาดนี้เขาเลยบอกว่าเขาจะโอบอุ้มเด็กคนนี้ไว้ด้วยศีรษะของเขาจากนั้นไม่นานศรีวากามีพร้อมของขวัญมากมายก็เข้ามาในงานพิธีบาฮูบาลีเดินยิ้มไปหาแม่ด้วยความดีใจแต่เธอกลับเดินผ่านลูกไปโดยไม่พูดจาแล้วก็อวยพรให้เทวาเสนาพอเป็นพิธีจากนั้นไม่นานบัลลาก็เข้ามาอวยพรแล้วก็บอกว่าจะมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้เทวาเสนาซึ่งของขวัญที่ว่านี้ก็คือการได้อยู่กับสามีโดยเขาได้สั่งปลดบาฮูบาลีออกจากตำแหน่งแม่ทัพเพื่อให้ได้มีเวลามาดูแลเทวาเสนาที่กำลังใกล้คลอดซึ่งทางด้านบาฮูบาลีก็น้อมรับคำบัญชาในทันทีโดยไม่มีแม้แต่คำถามหรือคำคัดค้านใดๆทางด้านเทวาเสนาจึงได้ตำหนิต่อว่าศรีวากามีที่นิ่งดูดายกับเรื่องไม่เป็นธรรมนี้พอบาฮูบาลีเข้าไปห้ามเธอก็ได้ขอให้เขามอบของขวัญให้เธอเหมือนคนอื่นๆซึ่งของขวัญที่เธอต้องการก็คือการที่บาฮูบาลีได้ขึ้นครองบัลลังก์แห่งมหิดมาตีซึ่งการที่เธอพูดเช่นนี้ต่อหน้าทุกคนก็ไม่ต่างจากการบอกว่าจะโค่นล้มบัลลังก์ของบัลลาหลังจากที่บาฮูบาลีถูกปลดจากตำแหน่งแม่ทัพคนที่เข้ามาแทนในตำแหน่งนี้ก็เป็นสุนัขรับใช้สุดชั่วของบัลลาซึ่งเขาก็ไม่ได้มีใจรับใช้ประชาชนเลยสักนิดแถมยังใช้อำนาจอย่างไม่เกรงกลัวโดยเขาได้สั่งให้เทวาเสนาเดินเข้าวิหารร่วมกับประชาชนในเส้นทางเล็กๆซึ่งทางด้านเทวาเสนาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่เธอไม่พอใจมากๆคือการที่แม่ทัพคนนั้นลวนลามหญิงสาวชาวบ้านยิ่งไปกว่านั้นคือเขาจะลวนลามเธอด้วยเธอจึงได้ตัดนิ้วมือสกปรกทั้ง5นิ้วทิ้งอย่างไม่หวั่นกลัวทำให้หลังจากนั้นเทวาเสนาก็ถูกนำตัวไปพิจารณาความผิดโทษฐานตัดนิ้วของแม่ทัพแห่งมหิดมาตีซึ่งเธอก็ไม่พอใจที่คล้องโซ่ตีตรวนเธอในทั้งที่ยังไม่มีการไต่สวนความผิดทางด้านบัลลาเลยอ้างว่านี่คือกระบวนการยุติธรรมของมหิดมาตีส่วนเทวาเสนาก็เถียงกลับไปด้วยความดุดันทั้งต่อว่าถึงกฎปฏิบัติที่ไร้เหตุผลไร้ความเมตตาทั้งตำหนิผู้ที่อ้างถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรแต่กลับทำตัวน่าละอายจากนั้นไม่นานบาฮูบาลีก็เข้ามาเมื่อเขาเห็นว่าชายาสุดรักที่กำลังอุ้มท้องลูกของเขากำลังถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนเขาก็มีสีหน้าที่โกรธอย่างสุดขีดและเมื่อได้ฟังความชั่วช้าของแม่ทัพบาฮูบาลีก็หันไปตัดศีรษะของแม่ทัพในทันทีทำเอาทุกคนที่ได้เห็นต่างก็ตกตะลึงกันมากๆเพราะตามธรรมเนียมแล้วการตัดสินลงโทษมีเพียงกษัตริย์เท่านั้นที่ทำได้ด้วยเหตุนี้มันจึงทำให้ศรีวากามีเข้าใจผิดคิดว่าบาฮูบาลีต้องการทำตัวเป็นกษัตริย์ตามคำขอของเทวาเสนาในพิธีรับขวัญอีกทั้งยังไม่พอใจบาฮูบาลีที่เห็นเมียดีกว่าแม่โดยการปล่อยเทวาเสนายามเกียรติแม่และดูหมิ่นกฎหมายของอาณาจักรศรีวากามีจึงได้ตัดสินใจในประเทศบาฮูบาลีและเทวาเสนาออกจากวังซึ่งทางด้านบาฮูบาลีก็น้อมรับคำตัดสินพร้อมทั้งบอกว่าเขาจะขอเลือกเส้นทางแห่งความยุติธรรมและจะขอรับใช้มหิดมาตีสืบไปหลังจากนั้นบาฮูบาลีก็พาเทวาเสนาออกจากวังซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากมารอรับด้วยความเศร้าเสียใจแต่ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าหยุดร้องไห้ได้แล้วเพราะการที่พระผู้เป็นเจ้าเสด็จออกมาใช้ชีวิตร่วมกับพวกเรามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วนับจากวันนั้นก็มีชาวบ้านจำนวนมากออกมาสร้างหมู่บ้านเล็กๆอยู่ร่วมกับมหาราชที่พวกเขารัก
ทางด้านบาฮูบาลีเมื่อได้เห็นความทุกข์ยากของราษฎรเขาก็ได้ใช้ความสามารถและสมองอัญชาญฉลาดแก้ปัญหาให้หลายๆอย่างทั้งช่วยสร้างเครื่องทุ่นแรงในการก่อสร้างทั้งช่วยทำสิ่งประดิษฐ์สำหรับตักน้ำอีกทั้งยังใช้ความเป็นผู้นำผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ช่วยควบคุมดูแลชาวบ้านให้อยู่อย่างเป็นสุขร่มเย็นจนทำให้นับวันประชาชนก็ยิ่งรักและสรรเสริญบาฮูบาลีราวกับเขาเป็นกษัตริย์ไร้มงกุฎแห่งมหิตมาตีส่วนทางด้านบาฮูบาลีและเทวาเสนาถึงแม้จะถูกเนรเทศออกมาแต่พวกเขาทั้งสองก็มีความสุขกับชีวิตแบบนี้มากๆส่วนทางด้านวารมาก็ได้ออกจากวังมาอยู่กับพวกเขาด้วยถึงแม้บัลลาจะแย่งบัลลังก์มาได้แต่บาฮูบาลีก็ยังคงยิ่งใหญ่และอยู่สูงเหนือเขายิ่งถูกขับไล่ออกจากวังเขายิ่งเข้าไปอยู่ในใจประชาชนมากขึ้นโดยเหตุนี้บัลลาและบิดจาลาจึงวางแผนที่จะกำจัดบาฮูบาลีให้สิ้นซากโดยพวกเขาจงใจส่งนักฆ่าเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อให้วรมาเห็นพอวรมาแอบตามนักฆ่ามาสองพ่อลูกก็แสดงละครหลอกว่าบัลลาจะส่งคนไปฆ่าบาฮูบาลีแต่บิดจาลากลับไม่เห็นด้วยจนทะเลาะกันพอวรมาหลงกลเข้าไปช่วยบิดจาลาเขาก็ได้หลอกว่าจะช่วยให้วรมาได้ลงมือสังหารบัลลาเพื่อหยุดไม่ให้เขาฆ่าบาฮูบาลีซึ่งทางวรมาที่อยากปกป้องคนที่เขาเคารพรักก็ได้ตอบตกลงไปทันทีจากนั้นบิดจาลาก็ได้พาวรมาเข้าไปในห้องบรรทมผ่านทางช่องลับแต่หลังจากนั้นวรมาก็ถูกฆ่าตายซะเองส่วนบัลลาก็กรีดหน้าตัวเองเพื่อแซงทำเป็นว่าถูกลอบสังหารจริงๆซึ่งการที่คนของบาฮูบาลีบุกเข้ามาในห้องบรรทมผ่านทางช่องลับที่มีแค่ราชวงศ์เท่านั้นที่รู้มันก็ทำให้ซิวากามีเชื่ออย่างสนิทใจว่าบาฮูบาลีคิดก่อการกบฏซึ่งบิดจาลาก็ได้บอกให้เธอสั่งประหารชีวิตถึงแม้สิวากามีจะรักบาฮูบาลีมากๆแต่เธอก็ไม่สามารถปล่อยเรื่องนี้ไปได้เธอจึงจำต้องสั่งลงโทษประหารลูกชายที่รักแต่ถ้าบาฮูบาลีตายด้วยคำสั่งของอาณาจักรก็จะทำให้ประชาชนลุกฮือด้วยความไม่พอใจจนทำให้เกิดสงครามกลางเมืองที่เลวร้ายสิวากามีจึงวางแผนที่จะให้บาฮูบาลีตายในสนามรบเยี่ยงผู้กล้าโดยการหลอกล่อให้บาฮูบาลีออกมาหาตามลำพังจากนั้นก็จะยืมมือเผาคนเถื่อนให้บุกมาโจมตีบาฮูบาลีแต่ซิวากามิก็รู้ดีว่าไม่มีศัตรูหน้าไหนที่จะสังหารบาฮูบาลีได้เธอจึงจะให้กัดตาปาเป็นคนลงมือเพราะบาฮูบาลีไม่มีทางหันคมดาบใส่คนที่เขาเชื่อใจแน่นอนแต่ทางด้านกัดตาปาก็ไม่อยากทำแบบนี้เขาจึงพยายามเตือนสติซิวากามิและขอร้องให้เธอคิดตัดสินใจดูใหม่อีกครั้งแต่เนื่องจากความเข้าใจผิดอีกทั้งยังถูกบิดจาลาปั่นหัวมันจึงทำให้เธอไม่คิดเปลี่ยนใจในเมื่อเป็นเช่นนี้กัตตาปาจึงขอรับโทษประหารเพราะเขาทำใจที่จะฆ่าบาฮูบาลีไม่ได้จริงๆแต่สีวากามีก็ได้บอกว่าถ้าเจ้าไม่ทำข้าจะลงมือเองซึ่งกัตตาปาก็ไม่อยากให้บาฮูบาลีตายด้วยน้ำมือของแม่ที่เขารักและเทิดทูนเขาจึงยอมที่จะเจ็บปวดกับความผิดนี้เองในขณะเดียวกันเทวาเสนาก็กำลังจะคลอดแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนมาแจ้งข่าวว่ากัตตาปากำลังจะถูกลงโทษในข้อหาก่อการกบฏบาฮูบาลีจึงจะไปช่วยทันทีส่วนทางด้านเทวาเสนาที่กำลังจะคลอดก็ไม่ได้รั้งเขาไว้แถมยังขอร้องให้บาฮูบาลีช่วยกัตตาปามาให้ได้หลังจากนั้นบาฮูบาลีก็ตามไปจนเจอกัตตาปาที่กำลังถูกเผาลงโทษซึ่งเขาก็ไปช่วยไว้ได้ทันแต่ทันใดนั้นธนูนับพันก็พุ่งเข้ามาหาเขาบาฮูบาลีเลยใช้ร่างกายรับธนูเพื่อปกป้องกัตตาปาซึ่งเขาก็แข็งแกร่งมากพอที่จะแบกกัตตาปาไปซ่อนตัวในที่ปลอดภัยจากนั้นก็ลุยเดี่ยวเข้าไปสู้กับพวกคนเถื่อนอย่างกล้าหาญถึงแม้จะบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็สามารถฟาดฟันศัตรูได้อย่างไม่หวั่นกลัวไม่มีดาบของศัตรูสัมผัสผิวหนังของเขาได้เลยแต่ทันใดนั้นกัตตาปาก็ได้เข้าไปแทงบาฮูบาลีจากทางด้านหลังแต่เพียงแค่บาฮูบาลีได้เห็นว่ากัตตาปาร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่ทำเขาก็เข้าใจและไม่ต่อว่ากัตตาปาเลยสักนิดแถมยังฝากให้กัตตาปาช่วยดูแลเสด็จแม่และหลังจากนั้นไม่นานบาฮูบาลีก็จากไปเยี่ยงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ส่วนทางด้านบัลลาก็ตามเข้ามาทับถมซ้ำเติมแถมยังพูดถึงเรื่องที่เขาหลอกให้แม่สั่งฆ่าบาฮูบาลีด้วยความสะใจทางด้านกัตตาปาที่ได้รู้ความจริงนี้ก็ได้กลับไปตำหนิสีวากามีที่เธอหูเบาปล่อยให้ความโกรธครอบงำจนไม่เชื่อมั่นในความดีของลูกชายที่เลี้ยงมากับมือนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าในลมหายใจสุดท้ายของบาฮูบาลีเขาได้สั่งเสียให้ช่วยดูแลเสด็จแม่ซึ่งเป็นคนที่สั่งฆ่าเขาทางด้านสีวากามีก็เสียใจมากๆที่ได้ทำเรื่องผิดพลาดและไม่น่าให้อภัยมากที่สุดในชีวิตจากนั้นไม่นานเทวาเสนาพร้อมทารกน้อยก็ได้เข้ามาหาเมื่อได้รู้ว่าบาฮูบาลีตายแล้วเธอก็ล้มลงทั้งยืนส่วนบิดจาลาก็บอกให้สีวากามีรีบฆ่าลูกชายของบาฮูบาลีก่อนที่เด็กคนนั้นจะเติบโตและกลับมาล้างแค้นจากนั้นสีวากามีก็เดินเข้าไปหาเทวเสนาและลูกแล้วก็ก้มลงขอโทษแทบเท้าของเธอ
ในขณะเดียวกันประชาชนจำนวนมากก็ได้เข้ามาถามข่าวถึงบาฮูบาลีด้วยความเป็นห่วงบัลลาลาเลยสั่งให้แม่ออกไปประกาศให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการจากไปของบาฮูบาลีทางด้านสีวากามีก็ได้อุ้มทารกน้อยออกไปแล้วก็ประกาศว่าอมเรนทราบาฮูบาลีได้สวรรคตแล้วและกษัตริย์คนใหม่ของพวกเจ้าคือมหินทราบาฮูบาลีหรือก็คือเธอตัดสินใจที่จะยกบัลลังก์ให้ลูกของบาฮูบาลีส่วนบัลลาลาก็จะต้องถูกลงโทษประหารชีวิตให้สาสมกับความผิดแต่บัลลาลาก็ได้เตรียมการรับมือเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วโดยเขาได้สั่งให้ทหารเข้ามาจัดการกัตตาปาเลยเข้าไปสู้เพื่อเปิดทางให้สีวากามีได้พาบาฮูบาลีน้อยหนีไปส่วนเทวาเสนาที่ร่างกายอ่อนแอจากการคลอดก็ยอมให้ถูกจับเพื่อที่จะได้มีเป็นตัวถ่วงในการหลบหนีตัดฉากไปที่สีวากามีเธอหลบหนีไปโดยใช้ทางลับในวังแต่บัลลาลาก็รู้ดีว่าทางออกคือตรงไหนเขาจึงได้ตามไปยิงธนูใส่แม่ตัวเองจนตกน้ำหายไปทำให้ทุกคนคิดว่ามหินทราบาฮูบาลีตายไปในตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นบัลลาลาก็ใช้อำนาจที่มีอย่างหลงระเริงอีกทั้งยังซุ่มไฟแค้นเทวเสนาด้วยการจองจำเธออย่างทารุณและบุกไปโจมตีเมืองกุนตาลาจนย่อยยับตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่บาฮูบาลีได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากกัตตาปาเขาก็เข้าไปหาเทวเสนาผู้เป็นแม่จากนั้นก็ประกาศเปิดศึกกับกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายเพื่อทวงคืนความยุติธรรมและความผาสุกให้อาณาจักรหลังจากนั้นไม่นานสงครามก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อบัลลาลาและบิดจาลาส่องกล้องไปเห็นบาฮูบาลีเขาก็ตกใจและหวาดกลัวมากๆทางด้านบาฮูบาลีที่มีกำลังคนน้อยกว่าก็ได้สู้ด้วยยุทธวิธีอันชาญฉลาดซึ่งเขาก็นำทัพลุยเข้าไปฟาดฟันศัตรูอย่างบ้าคลั่งส่วนทางด้านบัลลาลาก็ได้ใช้ดาบราชรถบุกทะลวงไปจับตัวเทวเสนาขึ้นรถม้าแล้วก็ขับกลับเข้าเมืองทางด้านบาฮูบาลีเมื่อเห็นว่าแม่ถูกจับเขาก็ตามไปช่วยอย่างไม่คิดชีวิตซึ่งบัลลาลาก็ได้หันมายิงธนูใส่บาฮูบาลีและหลังจากนั้นธนูอีกนับพันก็พุ่งตรงมาที่เขาแต่บาฮูบาลีก็เดินหน้าต่ออย่างขาดสติจนกัตตาปาต้องเข้ามาห้ามบาฮูบาลีเอาไว้ส่วนทางด้านทหารมหิดมาตีก็ได้ถอยเข้าไปตั้งรับที่กำแพงเมืองเพราะบัลลาลารู้ดีว่ายังไงบาฮูบาลีก็จะบุกเข้ามาช่วยแม่ซึ่งจำนวนทหารที่น้อยนิดแบบนี้การบุกเข้าไปในกำแพงจึงเป็นสิ่งที่ยากมากๆแต่บาฮูบาลีก็ได้ใช้ต้นไม้แถวนั้นในการดีดตัวทหารขึ้นไปบนกำแพงซึ่งทหารก็ได้เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนโดยมีโล่เป็นเกราะกำบังและด้วยวิธีอันชาญฉลาดนี้มันก็ทำให้บาฮูบาลีและทหารของเขาสามารถบุกโจมตีเข้ามาได้อย่างง่ายดายในขณะที่บาฮูบาลีกำลังเดินหน้าฟาดฟันศัตรูกัตตาปาก็ได้แยกตัวไปเปิดประตูเมืองเพื่อให้ทหารที่เหลือเข้ามาสมทบได้แต่กัตตาปาก็ดันไปเจอบิดจาลาซึ่งเขาก็ได้เกลี้ยกล่อมให้กัตตาปาเปลี่ยนใจหันกลับมารับใช้ราชวงศ์ตามคำสัตย์สาบานกัตตาปาเลยตบสั่งสอนบิดจาลาไปเต็มๆพร้อมทั้งบอกว่าบาฮูบาลีคือกษัตริย์ที่แท้จริงตามคำบัญชาของสีวากามีเมื่อ25ปีก่อนหลังจากที่บาฮูบาลีจัดการศัตรูที่กำแพงเมืองจนหมดเขาก็บุกเข้ามาช่วยแม่ไว้ได้อีกครั้งแถมในครั้งนี้บาฮูบาลีและเทวาเสนาก็จะทำพิธีบวงสรวงเทพเจ้าไปพร้อมๆกับการจัดการบัลลาลาจากนั้นเทวาเสนาก็เริ่มเดินเพื่อทำพิธีโดยมีอวันติกาและกัตตาปาคอยคุ้มกันส่วนบาฮูบาลีก็เข้าไปสู้กับบัลลาลาอย่างดุเดือดทั้งสองผลัดกันรุกผลัดกันรับแบบไม่มีใครยอมใครการต่อสู้ด้วยพละกำลังมหาศาลของทั้งสองทำให้แผ่นดินสะเทือนสิ่งก่อสร้างพังทลายราบเป็นหน้ากองในขณะเดียวกันปิจาลาก็สั่งให้เผาสะพานและส่งทหารไปขัดขวางเพื่อไม่ให้เทวาเสนาเดินทำพิธีได้สำเร็จแต่ถึงแม้สะพานจะลุกเป็นไฟเทวาเสนาก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่วแน่แต่ทันใดนั้นการต่อสู้ของบาฮูบาลีและบัลลาลาก็ทำให้อนุสาวรีย์ทองคำของบัลลาลาพังทลายลงซึ่งหัวของอนุสาวรีย์ก็ได้กลิ้งไปทับสะพานทำให้เทวาเสนาเดินข้ามไปได้สำเร็จอีกทางด้านหนึ่งการต่อสู้อันดุเดือดก็มาถึงช่วงตัดสินทั้งสองทุ่มพลังทั้งหมดที่มีเข้าปะทะกันในที่สุดบาฮูบาลีก็สามารถจัดการบัลลาลาจนหมดสภาพพร้อมทั้งโยนเขาไปไว้ที่กองไม้ที่เทวาเสนาเก็บสะสมมานานหลายปีจากนั้นไม่นานเทวาเสนาก็เดินมาถึงและได้เทไฟลงเผาบัลลาลาจนมอดไหม้ผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่มีอำนาจมากที่สุดแต่เป็นคนที่รักประชาชนมากที่สุดผู้ปกครองที่ดีไม่ได้สวมมงกุฎอยู่ในพระราชวังใหญ่โตแต่อยู่ในใจของประชาราษฎรและเป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมเหนือความสุขสบายของตนเองยึดถือความเป็นอยู่ของราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดผู้ปกครองเช่นนี้แม้จะไม่มีทหารรายล้อมแต่ก็จะมีผู้คนยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแม้จะไม่มีอำนาจใดๆแต่ผู้คนจะยอมเชื่อฟังและยอมทำตามทุกอย่างก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบาฮูบาลีภาค1และ2สำหรับใครที่ชอบหนังสงครามสมัยโบราณแบบนี้ก็บวก1กันเข้ามาได้นะ
ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ